เรายังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ค่ะนายยาปนากรปลัดจังหวัดปัตตานีค่ะมาเป็นประธานมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดปัตตานีซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน113ศูนย์ครอบคลุมทั้ง12อำเภอค่ะเนื่องด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็กลไกการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคมของแต่ละกรมในสังกัดพม.โดยปรับภารกิจนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งจัดให้มีตำบลละ1แห่งโดยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานทุกภารกิจของกระทรวงพม.โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะ